BYD Seal U รถยนต์ไฟฟ้า 100% คันโตคู่แข่งเทียบเท่า Toyota Fortuner วิ่งได้ไกลสูงสุด600 กิโลเมตรต่อชาร์จลุ้นขายไทยปีหน้าสำหรับบริษัท Build Your Dream หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ BYD นั้นเข้าทำตลาดในประเทศไทยและเปิดตัวทำตลาดด้วยรถยนต์ไฟฟ้า BYD Atto 3 ตามด้วย BYD Dolphin ขณะที่ช่วงสิ้นปี 2023 นี้จะมีการเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าซีดานอย่าง BYD Seal นั่นคือแผนของการตลาดในช่วงก่อนสิ้นปี 2023 นี้ขณะที่ในช่วงปี 2024 หรือปีหน้านั้นแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD ในประเทศไทยแต่ในฝั่งของต่างประเทศนั้นมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเตรียมทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาอีกหนึ่งรุ่นของ BYD นั่นก็คือ BYD Seal U ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่เหนือกว่ารุ่น Atto 3 พร้อมที่จะแข่งขันกับ Toyota Fortuner, Isuzu MU-X หรือ Honda CR-V หากมีการเข้าทำตลาดในประเทศไทยสำหรับ Seal U นั้นจะเป็นชื่อทางการตลาดสำหรับต่างประเทศโดยจะใช้พื้นฐานเดียวกันกับ BYD Song Plug EV ที่ทำตลาดในประเทศจีนโดยมิติตัวรถมีความยาว 4,785 มิลลิเมตร กว้าง 1,890 มิลลิเมตร สูง 1,660 มิลลิเมตร ระยะฐานล้อรถยาว 2,765 มิลลิเมตร โดยขนาดของรถนั้นมีความใกล้เคียงกับ Toyota Fortuner ที่ทำตลาดในบ้านเราแต่ Seal U นั้นจะมีขนาดตัวรถที่กว้างกว่าและฐานล้อที่ยาวกว่าเล็กน้อยนั่นแสดงให้เห็นว่า Seal U จะเป็นรถยนต์ SUV ที่มีขนาดตัวถังใหญ่โตเลยทีเดียวสำหรับขุมพลังของรถนั้นอ้างอิงในรุ่น BYD Song Plug EV ที่ทำตลาดในประเทศจีนตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวขนาด214 แรงม้าแรงบิดสูงสุด330 นิวตันเมตรโหมดการขับขี่นั้นสามารถเปลี่ยนได้4รูปแบบคือ Eco, Sport, Normal และ Snowจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ของ BYD ความจุ 87.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จึงสามารถให้ระยะเดินทางได้ไกลถึง605 กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่นเริ่มต้นนั้นจะมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่ขนาด 71.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด520 กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ด้านการรีชาร์จพลังงานนั้นตัวรถรองรับการชาร์จไฟกับสถานีชาร์จความเร็วสูงขนาด140 กิโลวัตต์สามารถชาร์จไฟจาก 30-80% ได้ในเวลาเพียง 28 นาทีเท่านั้นสำหรับราคาจำหน่ายนั้นในประเทศจีนรุ่นเริ่มต้นมีค่าตัวที่ 169,800 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 825,000 บาทขณะที่รุ่นท็อปราคา 29,800 หยวนหรือประมาณ 1,19,000 บาทส่วนถ้าหากมีการเข้าทำตลาดในไทยราคาก็น่าจะมีการขยับขึ้นไปอีกเนื่องจากตัวรถนั้นถูกวางตำแหน่งไว้เหนือกว่า BYD Atto 3 ซึ่งปัจจุบันในไทยนั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,190,000 บาทสำหรับ BYD Seal U นั้นเตรียมเข้าทำตลาดในออสเตรเลียในช่วงปีหน้าตามรายงานของสื่อด้านยานยนต์ของออสเตรเลียโดยตลาดดังกล่าวนั้นเป็นตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาเช่นเดียวกันกับบ้านเราจึงน่าสนใจว่า BYD จะมีการทำตลาดในไทยช่วงเวลาเดียวกันหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับ BYD Seal U SUV ไฟฟ้าล้วนคันนี้น่าสนใจหรือไม่และหากเข้าทำตลาดในไทยพอจะแข่งขันกับแชมป์ยอดขายตลอดกาลอย่าง Toyota Fortuner ได้หรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ